เหล่ากาชาดจังหวัดตากค่ะจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและกิ่งกาชาดอำเภอประจำปีงบประมาณ2561เพื่อให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภากาชาดไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและถ่ายทอดให้ผู้ด้อยโอกาสได้โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการณห้องประชุมเกษมจาติกวานิชเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนางสุดาพรสงวนสัตว์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากเปิดเผยว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกภัยโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนดำเนินงานตามพันธกิจซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตอันกุศลเสียสละอุทิศตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลำบากตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ทุรกันดารสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดขึ้นมีการบรรยายให้ความรู้3เรื่องได้แก่เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรื่องพันธสัญญาปี2561และ2562และเรื่องการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโดยมีคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทั้ง7อำเภอเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอและผู้สังเกตการเข้าร่วมโครงการจำนวน120คน